สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ของโรคโควิดภายในประเทศไทยนะครับไปด้วยกันนะครับรายงานสถานการณ์เป็นรายวันไปนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับผมไปเอามาจากกรมควบคุมโรคนะครับเป็นรายงานสถานการณ์ประจำวันที่อัปเดตเมื่อวันที่24มีนานะครับช่วงเวลา 1:57 นนะครับผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วนะครับสะสมทั้งหมด721รายนะครับมีรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา122รายเรามาดูในส่วนของผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับสะสมทั้งหมด 11,807 รายรายใหม่882รายในส่วนของการคัดกรองเมื่อเวลา 22:00 นของผู้ที่เดินทางในส่วนของสนามบินมีทั้งหมด 4,196,480 รายที่ท่าเรือ 125,710 รายด่านพรมแดน 1,611,898 รายในส่วนของสตม.แจ้งวัฒนะ 122,965 รายนะครับ